วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาติดตามหมอดูชื่อดังเปิดตำราทำนายดวง5คู่รักซุปตาในปี2563ค่ะสำหรับกิจชวันเจริญรักหรือว่าหมอชื่อเป๊ะเวอร์นะคะได้ออกมาเผยตำรานำวันเกิดปีเกิดของคู่รักดาราดังในปี2563มาดูกันชัดๆเลยค่ะว่าแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรรักไหนจะรอดหรือไม่รอดหมอเชอรี่เผยว่าปี63ถือเป็นปีทองของคู่รักดาราหลายคู่ที่จะมีข่าวดีเข้าหอหรือมีเสื้อทองคล้องใจคู่รักที่ใช้เวลาอย่างยาวนานในการเพาะบ่มความรักและมาเริ่มมีการจัดแผนงานวิวาห์นะคะหรือแม้กระทั่งคู่รักที่คบกันในระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่กลับมีเซอร์ไพรส์นะคะเตรียมจ่อรอข่าวดีรวมทั้งยังมีข่าวคราวรักร้างเตียงหักออกมาอย่างประปรายโดยเฉพาะคู่รักที่ใช้ชีวิตกันมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์กับเริ่มจืดจางมีปัญหารวมทั้งบางคู่นะคะที่เวลารักกันก็หวานเสียเหลือเกินแต่บทจะสะบัดป๊อปใส่กันก็จบไม่สวยเลยล่ะค่ะคู่แรกนะคะคู่ของสาวอ้ําและไฮโซพกค่ะต้องผ่านปี63ไปก่อนคุณอ้ําพัชราภาและคุณพกซึ่งคนทั่วไปแฟนคลับหรือแม้กระทั่งสื่อก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องความรักของคุณอ้ําโดยปีนี้ก็เป็นปีที่ความรักของคุณอ้ํานั้นลงตัวมากๆในช่วงต้นปีละค่ะและถือเป็นช่วงที่แฟนคลับแอบมีลุ้นในความหวานที่จะนับวันทวีคูณและชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องการแต่งงานคงต้องรอไปก่อนเราคงยังไม่ได้เห็นข่าวดีกันง่ายๆล่ะค่ะความรักในปีนี้นะคะก็ถือเป็นปีที่คุณอ้ําจะมีความสุขเป็นพิเศษล่ะค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องของอารมณ์เล็กๆน้อยๆที่เป็นปัญหาเข้ามาประปรายถ้าผ่านปี63ไปได้ความรักคุณอ้ําและคุณพกก็จะมีโอกาสไปด้วยกันได้อย่างยาวๆเลยค่ะอันดับ2หนุ่มณเดชน์และสาวยายามีบุญเกื้อหนุนกันคู่ต่อไปณเดชน์ยายาเป็นคู่รักสายบุญที่นอกจากมีความเหมาะสมลงตัวในทุกเรื่องแล้วพื้นฐานนะคะที่เป็นดวงชะตาความรักของทั้งคู่ก็เรียบง่ายมั่นคงและยาวนานมากๆเป็นปีที่ความรักนั้นเริ่มสุกงอมแล้วค่ะกลิ่นหอมอบอวลของความรักก็เริ่มฟุ้งกระจายและเด่นชัดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและยังคงเป็นสัมพันธ์ที่ไปได้อย่างราบรื่นให้แฟนคลับยิ้มตามกันได้เสมอเลยค่ะคู่ที่3หมากและคิมต้องผ่านบททดสอบปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ทดสอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะหากผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะกลับสู่สภาวะเดิมระวังตัวเรื่องปัญหามือที่3หรือปัญหาความไม่พอใจที่จะทำให้ความรักนั้นไม่ราบรื่นเป็นปีที่ทั้งคู่ต้องหนักแน่นและต้องพยายามหาเวลาเพื่อรักษาความสัมพันธ์แต่ถ้าทั้งคู่พยายามมากพอผ่านปัญหาไปได้แล้วความรักก็จะมั่นคงหวานสวีทและเข้าใจกันมากขึ้นล่ะค่ะคู่ที่4ใหม่และเต๋อดวงรักมั่นคงใหม่เต๋อต้องดูกันยาวๆนะคะสำหรับคู่นี้เพราะระหว่างทางยังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานสำหรับคุณใหม่คุณใหม่นั้นยังมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่ต้องสวนทางกันล่ะค่ะทำให้เส้นทางความรักนั้นสะดุดบ้างเป็นช่วงๆแต่ด้วยตัวคุณเต๋อตามดวงเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องความรักความรักของคู่นี้ก็จะสามารถประคับประคองกันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่น่าจะมีข่าวดีในระยะเวลาใกล้ๆล่ะค่ะและคู่ที่5รักยังไม่นิ่งมาริโอและจันจิค่ะเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นอาจจะไม่หวือหวาหรือหวานออกสื่อมากเท่าไหร่นักนะคะแต่ระหว่างทางก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆค่ะหรือข่าวที่ทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนมาเป็นระลอกระลอกทำให้ความรักของทั้งคู่นั้นยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่แฟนคลับคงจะต้องติดตามรอลุ้นกันต่อไปละค่ะและนี่ก็เป็น5คู่ดารานะคะที่หมอดูชื่อดังได้ทำนายไว้ในปีหน้าละค่ะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาอัปเดตให้กับทุกท่านรับฟังนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยค่ะ